มาถึงแลบนี้แล้วนะครับแลบนี้จะเป็นเรื่องของการทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับในตัวของ PHP ที่จะปูพื้นไปยังสิ่งที่เรียกว่าเป็น back end นะครับการเขียนโปรแกรมแบบ back ที่ทำงานเป็น back end ของระบบนะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องรู้ว่าการทำงานแบบ back end ของระบบเนี่ยที่เป็น back end ของระบบจะต้องมีการสื่อสารกันกับตัว front end ตัวที่สื่อสารกันกับ front end ก็คือตัว JSONนะครับใช้ตัวรูปแบบข้อมูลเป็นแบบ JSON ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเขียนโปรแกรมขึ้นมาดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะ select ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแล้วเอามาแปลงเป็น JSON ก่อนแล้วค่อยส่งไปให้ front end เนี่ยเราจะต้องทำยังไงได้บ้างนะครับทีนี้อาจารย์เปิดตัวโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับตั้งชื่อ lab ว่าเป็น lab 0505ครับ lab 0505ในตัวVisual Studio Code อาจารย์ปิดโค้ดเก่าไปก่อนนะครับแล้วก็สั่ง add folder เข้ามาก็คือ lab 0505เข้ามาในระบบของเรานะครับแล้วก็ไอ้พวกที่เขียนไปแล้วก็ย่อไว้ก่อนนะครับ0505อาจารย์สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับไฟล์นี้จะทำหน้าที่อะไรไฟล์นี้ทำหน้าที่ติดต่อไปยังฐานข้อมูล select ข้อมูลขึ้นมาและ return ออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ JSON นะครับเพื่อให้ front end เนี่ยฝั่ง front end หรือโปรแกรมฝั่ง front end เขาจะดึงเอาไปใช้ได้นะครับฉะนั้นอาจารย์จะตั้งชื่อว่า read.php นะครับ read.php ก็คือการไป read ข้อมูลจากตัว database ขึ้นมานะครับทีนี้โอเคเราเริ่มต้นจากแน่นอนแท็ก php แน่นอนนะครับแล้วเราก็จะติดต่อไปยังฐานข้อมูลอาจารย์ขอพิมพ์อีกนะครับก็คือพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับserver name นะครับอันนี้คือเราเคยพิมพ์ใน lab เก่าๆแล้วล่ะแต่ว่าอาจารย์จะใน lab นี้อาจารย์จะพิมพ์ใหม่อาจารย์อยากพิมพ์ แล้วก็server name เสร็จแล้วอะไรนะ username ในการ connect นะครับฐานข้อมูลก็คือของอาจารย์คือ demo ครับแล้วก็ตัว password ในการ connect ฐานข้อมูลของอาจารย์ก็คือ abc123 นะครับแล้วก็ database ที่เราจะ connect ก็คือ db name นะครับเท่ากับตัวที่ชื่อว่า demo ชื่อเดียวกันกับตัว user ฉะนั้นอันนี้คือตัวที่ใช้ในการ connect ฐานข้อมูลนะครับแล้วเราก็สร้างตัว object ในการ connect ก็คือ con เท่ากับ new mysqli นะครับวงเล็บแล้วข้างในก็จะเป็น connect ไปที่ server ไหนเหมือนเดิมครับถ้าเราคล่องแล้วเนี่ยสบายมากเลย username อะไรอาจจะขอย่อลงนะครับusername อะไรแล้วก็ password อะไร database ชื่อว่าอะไรแบบนี้ทำบ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องนะครับแล้วอาจารย์เชื่อว่าตอนนี้มัน connect ได้อาจารย์คงไม่ต้องมานั่งเขียน if else อะไรประมาณนี้เนาะ if ถ้า connect ได้นั่นอันนี้คือ connect ได้แน่นอนนะครับเพราะเราทำมาแล้วหลายรอบนะครับ connect ได้แน่นอนต่อมาครับ เราจะ select ข้อมูลจากฐานข้อมูลตัวอย่างเช่นอาจารย์จะ select ข้อมูลของสินค้าละกันอาจารย์มาดูที่สินค้านะครับอาจารย์จะเอาสินค้าทุกตัวเนี่ยในระบบของเราเนี่ยนะครับออกมาในรูปแบบของ JSON นะครับฉะนั้นอาจารย์จะทำยังไงอาจารย์ก็มีคำสั่ง SQL ครับเพราะเราไม่ต้องใส่ parameter อะไรใช่ไหมอาจารย์สร้างคำสั่ง SQL ปกติเลยครับ select star from product ลงท้ายด้วย s นะครับ product นะครับ select star from product ก็คือเอามาทั้งหมดเลยใน table product นะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งว่าให้มันตั้งชื่อตัวแปรมาเป็น result เท่ากับตัว con นะครับ query ข้อมูลนะครับโดยใช้คำสั่ง sql นี่เราก็จะไป select ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาได้เป็น product ทั้งรุ่นเนี่ยมาอยู่ในตัวตัว result นะครับทีนี้เวลาข้อมูลที่มันมามันเป็น record set หรือว่าเป็น result set ก็คือมันมีหลายตัวถูกไหมครับเราจะต้องเอามาแปลงให้มันเป็นอยู่ในรูปของ array นะครับก่อนที่จะ return ออกมาเป็น JSON ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะต้องมีการสร้าง object ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า JSON มีรูปแบบหรือว่าอันเนี้ยมีชนิดเป็น array นะครับตอนนี้ JSON เป็น array นะครับตัวนี้คือ array พอเราได้ข้อมูลเนี่ยเราต้องแปลงตัวเนี้ยให้กลายเป็น array ก่อนนะครับเราก็เลยใช้คำสั่ง while ถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลนะดึงข้อมูลแต่ละตัวนะครับเอามาใส่ใน row โดยใช้คำสั่งไอตัว result แล้วก็คำสั่ง fetch add sort เหมือนเดิมนะครับ associative array นะครับ
แล้วก็ปิดการเปิดปิดฉะนั้นในแต่ละรอบโรจะมีค่าก็คือแต่ละแถว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 แล้วก็เราจะเอาโรตัวเนี้ยไปใส่ใน array json จำได้ไหมการเอาค่าไปใส่ใน array เราใช้เมธอดอะไรครับเราใช้เมธอดชื่อว่า array push push ก็คือเอาค่าไปใส่นะครับเอาไปใส่ในตัวแปรไหนเอาไปใส่ใน json เอาอะไรไปใส่เอาโรไปใส่แบบนี้ครับเอาโรไปใส่ฉะนั้นนี่คือการเอาค่าไปใส่ในตัว array ฉะนั้นพอเราselectข้อมูลขึ้นมาสมมุติว่ามีสักประมาณตอนนี้มี100 110 record มันก็จะแอดเข้าไปเรื่อยๆ array ก็จะมี110ช่องนะครับแล้วพอ array มี110ช่องอาจารย์ก็เลยจะแปลงตัว array ตัวนี้ให้กลายเป็น json อาจารย์ก็จะตั้งชื่อว่าเป็นอะไรดี output แล้วกันนะเป็น output นะครับเท่ากับใช้เมธอดที่ชื่อว่า json encode encode ข้อมูลอะไร encode ข้อมูล json ที่เราได้มาที่เป็น array ตัวนี้แหละนะครับเอา array ตัวนี้นะครับมา encode แล้วได้เป็น output นะครับแล้วเรามาดูซิว่า output หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ echo มันออกมาบนหน้าจอนะครับ echo ตัว output ออกมาแบบนี้ save ครับมันอยู่ใน lab ที่ชื่อว่า lab 0505 read จุดแบบ0505ครับ slash read จุด php นะครับ enter มันจะไปคิวรี่ฐานข้อมูลแล้วได้มาเป็นสินค้าทุกชนิดอยู่ในรูปแบบของ JSON ซึ่งโอ้โหอ่านยากมากอ่านยากมากนะครับเป็น JSON แต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่จะเอาไปเชื่อมต่อกันระหว่างฝั่ง back end กับ front end เราจะใช้ตัว JSON ตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันอ่านยากมากนะครับแนะนำครับให้เราเลือกไปที่มันมี extension นี้ไหมโอเคไปที่จุดๆๆตรงนี้ครับของ Chrome นะครับแล้วก็เลือกมาที่ More Tool เลือกที่ extension นะครับมันจะให้เราสามารถดาวน์โหลด extension ได้ในนี้มีเปล่าในนี้ไม่มีโทษทีเสิร์ชในนี้เลยแล้วกันนะครับว่า Chrome CROME Chrome extension มันจะให้เราไปดาวน์โหลด extension ได้นะครับในเว็บไซต์ของ Chrome เราคลิกเข้าไปที่ตัวแรกเราดาวน์โหลด extension หรือตัวช่วยนะครับของ Chrome ก็คือ JSON Viewer นะครับ JSON Viewer ลองดูนะจะเลือกที่ JSON Viewer ตัวแรกนะครับมันก็จะมีหลายตัวให้ดูแหละเอาตัวไหนก็ได้จะเอาตัวแรกแล้วกันนะครับ JSON Viewer ดูซิหน้าตาจะเป็นยังไงจะ add เข้ามานะครับกด add extension เข้ามามันจะมาโผล่ข้างบนนี้เห็นไหมครับโผล่ข้างบนนี้พอโผล่ข้างบนนี้เสร็จปุ๊บอ่ะไอตัว JSON ของอาจารย์เนี่ยตัวนี้ครับอาจารย์กดลองกดดูสิมันขึ้นไหม JSON Viewer เดี๋ยวนะ refresh อาจารย์ refresh 1ครั้งนะครับเห็นไหมหน้าตาของตัว JSON จะเปลี่ยนไปเพราะว่าตัว JSON Viewer เนี่ยเราติดตั้งเข้ามาละนี่ก็คือสินค้าตัวที่1นี่สินค้าตัวที่2อันนี้สินค้าตัวที่3เห็นไหมครับจะอยู่ในรูปแบบของ JSON แล้วง่ายมากเลยเราใช้แค่คำสั่งนะครับเราใช้แค่คำสั่งว่า JSON encode โดยการ encode array นะครับได้ผล output ออกมาเป็น string แล้วก็ print ข้อความนี้ออกมาเป็นรูปแบบของ JSON และนี่แหละคือเอาไปใช้งานเป็นตัวกลางระหว่างส่วน front end และ back end นะครับ